ลุ่มวังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวเรายังคงอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่สู่เกษตรอินทรีย์นะครับที่สวนศรีสุวรรณนั่นเองครับและที่นี่ครับพี่ประพันธ์จะพาเรานั้นไปเรียนรู้ในเรื่องราวของการปลูกต้นสักครับผมนะครับจริงๆแล้วสักนี่มันมีหลายประเภทเหรอฮะโอ้เยอะมากเลยพูดจริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงสายพันธุ์มันก็เยอะแต่สักที่นิยมกันมากที่สุดตอนนี้คือเป็นสักทองไงสักทองครับเนื้อไม้เวลามันจะมีลายออกสีทองครับแต่ถ้าเป็นสักเขาเรียกสักขี้ควายนี่คือมันจะออกค้ำๆดำๆนะแต่มันก็ใช้ได้แต่พูดถึงเนื้อไม้มันจะไม่สวยเหมือนสักทองแต่สักทองนี่ถ้าจะให้ดีต้องปลูกอยู่ในที่เป็นดอยถ้าที่ราบปกติเป็นที่ท้องนาเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลการเติบโตมันจะช้าครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าต่างชาติของสักเนี่ยมันสักทองมันชอบที่แห้งแล้งทุรกันดารหรือที่สูงที่เป็นเขาอะไรประมาณนี้ที่ราบสูงอะไรแบบนี้แหละเพราะมันจะได้แก่นของมันสวยงามแต่ถ้าว่าเป็นสักที่ควายสักที่มันปลูกใกล้ๆติดหนองน้ำเนี่ยมันจะไม่คุณภาพมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื้อไม้ก็จะไม่สวยนะฮะครับหลายคนมองว่าต้นไม้มีหลายชนิดเหลือเกินฮะทำไมพี่ประพันธ์เลือกที่จะปลูกสักคือบางครั้งเราอยากจะเอาไว้ใช้สอยภายในคนกันบ้างเราไม่ใช่เพราะตัวของเราบางทีอาจจะให้เผื่อลูกของเราเผื่อมีครอบครัวเราก็สามารถที่จะไปต่อเติมสร้างบ้านเลยก็แล้วแต่ของทางลูกทางหลานของเราเผื่อวันข้างหน้าอนาคตของลูกหลานเราไม่ต้องไปซื้อหาละเพราะไม้เดี๋ยวนี้มันแพงมากจริงๆครับไอ้สักเนี่ยเราก็ปลูกตัวนี้ก็หวังไว้เนี่ยไว้ยามเฒ่ายามแก่เนี่ยอาศัยใช้คืออยู่ในพื้นที่ของเราเองพื้นที่ของเรามันได้สารพัดอ่ะไม่ใช่ว่าเราปลูกสักเนี่ยเราได้เฉพาะสักมันได้อาหารตามธรรมชาติมันอีกเยอะแยะไม่ว่าเป็นเห็ดโคนเห็ดห้าอะไรเนี่ยมันจะออกของมันเพราะใบสักมันเป็นใบที่ใหญ่เวลามันทับผมมันลงไปน่ะเราอย่าไปเผามันถ้าไปเผาปุ๊บมันทำให้จุลินทรีย์หน้าดินตายหมดละกระบวนการมันจะสร้างความสมดุลไม่มีเพราะว่ามันจะมีปลวกจะคอยกัดแทะอะไรแมลงต่างกัดทำลายซากของใบไม้ล่ะมันเกิดกระบวนการของมันมันได้ประโยชน์หลายอย่างครับผมตอนไอตอนที่ใบเขาลงมาทับถมกันเนี่ยนะฮะคือปล่อยเลยอย่าไปเผาทำลายอย่าไปเผาให้มันมีปลวกก็มีไปมีฮะมันจะเป็นวงจรของมันเองเคยได้ยินมาว่าปลวกเนี่ยแทะไม้ทุกชนิดเลยแต่ไม่แทะสักจริงไหมแต่ถ้าอยู่กับดินนอนแทะเหมือนกันอยู่กับดินแทะเหมือนกันแทะอ๋อไม่ได้เหมือนกันแต่เราก็ปล่อยตามธรรมชาติให้มันอยู่ตามวงจรชีวิตของเขาใช่หลายคนบอกว่าแหมดูพี่ประพันธ์แล้วอยากจะลองปลูกสักในพื้นที่ของตัวเองครับผมเริ่มต้นยังไงดีขั้นแรกก็เราต้องไปหาไอ้กล้าสักมาแต่กล้าสักนี่ถ้าจะให้ดีก็มาหาทางจังหวัดแพร่ครับแพร่นี่คือเขาจะมีเมล็ดของมันอ่ะเพราะจากเมล็ดเขาจะไปหว่านแปลงแล้วเขาย้ายมาลงถุงไอ้ตัวเนี้ยคือเขาขายพันธุ์ต้นกล้าเลยขายกล้าสักเลยถูกต้องครับที่ผมปลูกในสวนนี่ของระยะ 3x3 บ้าง 3x4 บ้างแต่ระยะนี้คือระยะห่างของแต่ละต้นนะฮะใช่ถูกต้องบางที่เขาก็ปลูก 2x2 แต่พอถึงระยะประมาณสักช่วงสัก5ปีขึ้นไปเขายังมีการตัดสางออกเพื่อให้มันขยายดูแลยากไหมประมาณ2ปีแรกแค่นั้นเอง3ปีเพราะว่าคอยกำจัดวัชพืชหลังจากนั้นปุ๊บใบมันใหญ่มันจะคุมมันช่วยข้างล่างไม่ให้ขึ้นเลยสามารถไปหลบฝนได้เลยฝนนี่ตกมาครับหลบได้คือดูแลเขาสักหน่อยในช่วง2ปีแรกใช่ที่เหลือก็ปล่อยธรรมชาติได้มันจะตัวเร็วมากนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งข้อแนะนำนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับที่จะปลูกต้นสักนั่นเองครับมีอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่ผมได้พูดคุยกับพี่ประพันธ์นะครับนั่นก็คือพี่ประพันธ์นี่นะฮะเขาเลี้ยงมดแดงด้วยเอาละฮะในครั้งต่อไปครับผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้จักกับการเลี้ยงมดแดงโดยเนี่ยฮะรายการมดเขียวของเราเดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงมดแดงกันมีประโยชน์อย่างไรติดตามได้ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888